Hi, this script records in Thai native language, but I already put subtitle in this script, so feel free to watch it. Thank you. สำหรับวิธีการจับปลามารีนหรือปลากระทงนะครับขั้นแรกนะครับต้องเป็นฤดูร้อนก่อนแล้วก็มีเป็ดตกปลาที่อัปเกรดมาแล้วอัปเกรดเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจำเป็นที่จะต้องเป็นคอปเปอร์หรือว่าเป็นไอรอนแต่ว่าของผมตอนนี้มันเป็นไอรอนอยู่ดังนั้นก็เอาแต่สมัครใจนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเบ็ดตกปลาเนี่ยไปตกปลาที่แถบชายทะเลเลยซึ่งควรจะต้องเป็นตอนเช้าเท่านั้นเพราะว่าลองทดสอบตกตอนเย็นแล้วก็ตอนบ่ายอยู่แล้วมันไม่ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปตกเนี่ยเราก็ต้องซื้อพวกเหยื่อล่อเบ็ดตกปลาไว้ด้วยเพื่อที่จะไปตกครับวิธีดูว่าเราจะตกได้หรือเปล่าเนี่ยให้ดูที่ตัวเงาของปลาครับถ้าเกิดตัวเงาปลาใหญ่แบบนี้เนี่ยก็คือตกได้แล้วเย้ทีนึงก็จะได้มารีนมาครับผมWhat?